ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะฮะแล้วก็เทสนะครับโค้ดที่เราเขียนเพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อกี้นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเวลาใช้งานจริงหรือว่าแข่งจริงเนี่ยเราไม่ต้องวิ่งเร็วขนาดนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องวิ่งเร็วขนาดนี้ก็ได้ขวดน้ำก็ค่อนข้างที่จะไม่สมดุลนะฮะหมายความว่ามันค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าทำให้หุ่นตัวนี้ยกได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็เวลาทำงานเดี๋ยวผมจะลองเทสตัวระบบที่บอกว่าตรงนี้ให้ดูนะครับก็คือเวลามันวิ่งเนี่ยเดี๋ยวนะฮะเวลามันวิ่งนะฮะนี่ฮะผมจะจับตรงนี้ไว้นะครับคือที่ผมไม่ใช้เอนโคเดอร์เพราะว่าเราสามารถเช็คโดยใช้เซ็นเซอร์นะครับเช็คเส้นสีดำได้นะฮะนี่ฮะพอเขาวิ่งกลับเข้ามาเส้นสีดำเนี่ยเขาถึงจะทำงานนะครับสเต็ปต่อไปนะเราไม่ได้ใช้การหน่วงเวลาในการหมุนตัวนะครับแต่เราจะใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวเช็คก่อนนะครับแต่บางทีถ้าว่าเนี่ยสมมุตินะครับมีเส้นตัดตรงนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็มันก็ยังทำงานเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับเราเขียนให้มันทำงานหมุนไปก่อนนะครับหมุนองศาไปก่อนแล้วค่อยทำการเช็คนะฮะว่าเซ็นเซอร์นั้นอยู่ตรงกลางเส้นสีดำหรือเปล่านะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองจับดูอีกทีนะฮะจับหุ่นยนต์ให้ดูอีกทีนะครับก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ฮะผมจะเอามือดันนี่ครับก็คือมันจะพยายามเลี้ยวนะฮะมันจะเลี้ยวเห็นไหมฮะจะเลี้ยวจนกว่ามันจะเจอเส้นสีดำนะครับตรงนี้นะฮะนี่ฮะนี่คือเทคนิคนะครับในการเขียนเพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดหรือว่ามีค่าความผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับแต่เวลาแข่งจริงไม่ต้องวิ่งเร็วขนาดนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่าหุ่นยนต์มันจะมีแรงเฉื่อยนะฮะอย่างตอนนี้ก็คือเวลามันวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งออกตัวจะช้าแต่พอออกตัวได้สักพักนึงมันจะวิ่งเร็วนะครับนั่นแหละตัวนั้นแหละที่อันตรายนะครับค่าความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ตอนนี้เราก็วิ่งในความเร็วระดับหนึ่งนะครับอย่าวิ่งเร็วมากนะครับเพราะว่าตัวหุ่นยนต์จริงๆแล้วการทำงานคือค่าความผิดพลาดน้อยที่สุดจะเป็นดีนะครับโอเคเดี๋ยวลองรันอีกรอบสุดท้ายไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะพลาดหรือเปล่านะฮะนะฮะนี่ฮะนะครับกระตั้งขวดน้ำใกล้ไปนะมันไม่มีเบรกนะครับมันไม่มีเบรกนะฮะโอเคนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับนี่ฮะวางนะครับวางแบบเบาๆนะฮะไม่วางแบบตั้งเซอร์โวไปที่องศาที่ต้องการไปเลยคือหลายคนก็จะเขียนแบบว่าตั้งปุ๊บวางปุ๊บเลยอะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้างเร็วไม่สมูทแบบนี้นะครับปัญหาที่ตามมาก็คือขวดล้มอะไรบอกก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เราสามารถคอนโทรลได้ว่าจะให้ช้าหรือเร็วนะครับในการหยิบของเซอร์โวนั่นเองนะครับสำหรับผมก็มีการแนะนำเพียงเท่านี้เดี๋ยวถ้าท่านใดที่ซื้อไปแล้วนะครับก็คงจะโชคดีหน่อยเพราะว่าผมแถมโค้ดกับ CD ชุดนี้ไปให้นะครับแต่ท่านที่ไม่ได้ซื้อนะครับก็ต้องพยายามแกะเอาใน YouTube นะครับผมต้องใช้ความพยายามมากหน่อยนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ซื้อไปเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเรามีอุปกรณ์ให้ด้วยนะครับมีชุดฝึกให้ด้วยนะครับถ้ายังไงก็ติดต่อสอบถามเรื่องของชุดฝึกได้เพิ่มเติมที่ค่ายหุ่นยนต์เติมฝันของเรานะครับหวังว่าคลิปนี้วิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับสำหรับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ